สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีวะไทยแล้วก็ Cat and Sketchup นะครับในส่วนของ Facebook แล้วก็ฝากทักทายไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในส่วนของต่างประเทศนะครับในส่วนของ Google Pass ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเรียน AutoCAD นะครับวันนี้เองก็อยากจะมานำเสนอในส่วนของการใส่ dimension นะครับในส่วนของการที่เราได้สร้างเป็นชิ้นงาน 3D modeling ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วใน CAD 16นะครับหรือว่า AutoCAD 2016ตัวที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของการใส่ dimension ที่จะช่วยให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเองนะครับสามารถที่จะเช็คได้ว่าแต่ละจุดนะครับมีดีเทลเท่าไหร่นะฮะในกรณีที่เราอยากจะดูแบบคร่าวๆนะครับผมโอเคนะครับก็เช่นเดิมนะครับโปรแกรมที่เราใช้ยังคงเป็น AutoCAD 2016นะครับเป็นตัว Full Version นะครับแล้วก็หน้าต่างที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับเป็นหน้าต่าง 3D Modeling นะฮะคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยคือสงสัยอะไรนะครับเข้าใจว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า CAD LT ไม่มีนะครับในส่วนของ 3D Modeling นะฮะรวมถึงWorkspace อื่นๆนะ Workspace ที่เรามีใช้งานในส่วนของตัว Full Version ก็จะเป็น Workspace เหล่านี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนดูและกันนะครับในส่วนของการใช้ Dimension นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบกันก่อนว่าระบบ Coordinate ในส่วนของ CAD 16เนี่ยที่ใช้งานหลักๆมีตัวไหนบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูในปัจจุบันนะฮะเราจะเห็นว่าในส่วนของ coordinate ก็จะมีทั้งหมดอยู่3กรุ๊ปนะแต่ว่าอยากจะอธิบายในส่วนของกรุ๊ปแรกที่มีการใช้งานเยอะที่สุดนะครับจะมี view นะฮะในส่วนของ view นะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของ object นะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดก็จะเป็นในส่วนของ flex นะครับคือพูดง่ายๆคลิกที่ flex แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปณจุดไหนนะฮะจะสังเกตเห็นว่า UCS หรือว่า user coordinate system เนี่ยจะเปลี่ยนดีเทลแกนไปตามนั้นนะครับตามความลาดเอียงของดีเทลงานนะฮะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของDynamic UCS ที่มีการเปิดใช้งานนะครับ Dynamic UCS ตัวนี้จะสแตนบายตัวเองขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราไปคลิกยังพวกคำสั่งที่สามารถขึ้นรูปนะฮะเห็นไหมครับถ้าเป็นคำสั่งที่มีการขึ้นรูปได้นะ Dynamic UCS ก็จะออกมาทำงานทันทีจากระนาบที่โปรแกรมนะครับมีการประมวลผลตามที่เห็นนะฮะประมาณนี้นะครับดังนั้นขอเพื่อนๆจำไว้นะครับ Dynamic UCS ใช้งานที่รับคำสั่งเกี่ยวกับการ create การขึ้นรูป 3D หรือขึ้นรูป solid นะครับแต่ในส่วนของการให้ dimension มีความเกี่ยวข้องกับระบบ coordinate นะซึ่งก็คือระนาบจากส่วนตรงนี้เองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นผมจะขอปรับนะครับในส่วนของมุมมองไปเป็นพาราเรลนะครับเพื่อจะไม่มีโอกาสคลาดเคลื่อนนะฮะโอเคเรามาเช็คดีเทลกันนะครับผมจะขอตั้งเป็น SEISO แบบนี้นะครับผมจะเช็คดีเทลที่เป็นรายละเอียดจากด้านหน้านะครับในมุมลาดเอียงตรงนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับจะไปที่ coordinate นะฮะไปที่ flex นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเพื่อนๆเลื่อนเมาส์มานะครับเห็นมั้ยฮะจากนั้นก็คลิกซ้าย1ครั้งกดไปที่ accept เพื่อยอมรับให้มีการสร้างระนาบในแนวลาดเอียงนะฮะเพื่อที่เราจะไม่งงเราจะปิดกริดออกไปสังเกตดู UCS นะฮะตรงนี้นะครับที่มีการเอียงจากนั้นเพื่อนๆไปที่ Annotate นะครับไปที่ Linear นะครับเราจะเช็คความยาวของตัวนี้กันนะครับจากมุมนี้นะครับลากมาจนถึงมุมไหนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้ที่เป็นเซตเซตเตอร์นะแล้วก็ดึงออกไปเห็นไหมครับตัวนี้จะบอกรายละเอียดนะครับว่าประมาณนี้ประมาณมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราจะเข้าไปตั้งในส่วนของ dimension นะครับปรับตรงนี้ไปเป็น primary unit นะครับปรับไปเป็น2หน่วยพอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนจาก comma ไปเป็น period นะฮะไปที่ text นะครับปรับไปเป็น4
นะครับเพื่อให้มีขนาดความโต Simon and Arrow ต้องเท่ากับ Tech นะครับก็คือประมาณ4นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของการโชว์นะในส่วนของ Tech นะเราจะปรับไปที่ Center นะครับกดโอเคไปเพื่อยอมรับค่าต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะเห็นดีเทลของ Dimension ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะเราจะมาตั้งเลเยอร์จากตรงนี้นะครับเพื่อจะสร้างเป็นเลเยอร์ดิมนะครับพิมพ์ DIM นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเลดสีแดงจากหน้า Index Color นะครับกดปุ่มโอเคออกไปโอเคจากนั้นนะครับเราจะเซตให้เลเยอร์ดิมเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับโอเคพอได้จากตรงนี้แล้วครับกลับมาที่หน้า Annotate ไปที่ Linear อีกครั้งนะครับลองดูใหม่นะครับเราจะเช็คดีเทลจากตรงนี้นะครับลากมานะฮะแล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับลองดึงออกไปเห็นไหมฮะตัวนี้เท่ากับ80นะฮะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้มีการตั้งตัวเลขในอีกทิศทางนึงนะในอีกทิศทางนึงนะครับเราก็สามารถปรับได้ไปที่นี่นะครับไปที่ modify text นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะตัวนี้เป็น horizontal แบบนี้นะครับกดโอเคออกไปกด close ออกไปเห็นไหมครับนะตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่าจากตรงนี้ให้เรานะครับซึ่งก็จะเหมาะสมมากกว่านะฮะทีนี้เรามาดูกันในระนาดตรงนี้สามารถที่จะเช็คradius ได้ไหมนะครับไปดูกันนะครับไปที่ radius นะครับคลิกตรงเส้นนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกไปเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะรายงานค่าออกมาว่า radius ตรงนี้เท่ากับ10ลองเช็คมุม R จากตรงนี้นะครับคลิกขวา repeat ทำซ้ำคำสั่งเดิมเห็นไหมครับก็จะรายงานค่าออกมานะฮะมีการตีเส้นให้เห็นเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นดีเทลนี้ขึ้นมานะครับทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับและในขณะเดียวกันเราจะทำการเช็คจากเส้นเซนเตอร์นะครับโดยใช้ลิเนียนะครับปุ่มนี้นะครับมาที่จุดนี้นะครับดึงลงมาเห็นไหมครับเราจะได้เซนเตอร์ของนี้ที่ขนาด40นะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับโอเคทีนี้ไปดูการเปลี่ยนระนาบบ้างนะครับโดยปกติถ้าเราไปที่หน้าต่างโฮมนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของ coordinate นะฮะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ standby ทุกครั้งถ้าเราจำไม่ได้นะครับว่าในส่วนของ UCS standby ไว้ที่ไหนเราจะปรับไปที่ world นะครับดังนั้น UCS ของเราก็จะกลับมา standby ในหน้าต่างเดิมนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรายังคงใช้ในส่วนของ fake อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนระนาบไปเป็นระนาบตัวนี้นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับพอมันไปคลิกที่ระนาบตัวไหนมันก็จะอ้างอิงตัวนั้นเป็นหลักนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับกด Accept ไปที่ Annotate เหมือนเดิม Linear นะครับเช็คความสูงตัวนี้มาถึงเส้นนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะเห็นไหมฮะเราก็จะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับนะฮะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของ Dimension Style ใหม่ก็อย่างที่บอกนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น Text นะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับลองดูนะครับอ๋อใช่จริงๆตัวนี้มันจะต้องหมุนกลับมาให้เรานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเป็นตัวเดิมก่อน modify text โอเคนะครับโค้ดออกไปนะฮะสมมติว่าเราดึงดีเทลตัวนี้กลับมาด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะดีเทลก็จะดึงกลับมาได้ทันทีนะครับทีนี้จุดที่เราจะสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือระนาบนะฮะระนาบหรือว่า UCS ตรงนี้สมมติว่านะครับเราไปที่ Layer Fake ใหม่ไม่ใช่ Layer Fake คำสั่ง Fake ใหม่นะ
ะครับไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนไปที่ตัวนี้เห็นไหมฮะแนวแกนมันจะมีการคาดเคลื่อนแม่หน้าแนวแกนมันจะมีการเปลี่ยนถ้าเลื่อนเมาส์มาที่ตัวนี้แล้วเลื่อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะอ้างอิงตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะสร้างเป็นมันก็จะสร้าง UCS ขึ้นมานะครับทั้งที่โดยปกตินะครับถ้าผมปรับไปเป็นเวอร์นะฮะไปเป็นเวอร์นะครับนี่คือเวอร์นะครับแล้วไปที่ในส่วนของเฟรกนะครับแล้วผมคลิกที่ตรงนี้เลยสังเกตดูนะครับนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะฮะดังนั้นการใช้งานในส่วนของคำสั่งนี้นะครับจะต้องสัมพันธ์กับ coordinate เป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมครับ accept ก็จะได้ระนาบตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเรามาดูกันใหม่นะครับผมจะปรับไปที่ world ใหม่แบบนี้นะครับแล้วไปที่ flex ใหม่นะครับแล้วไปที่คำสั่ง flex นะครับผมจะมาที่ตัวนี้เห็นไหมครับถ้าลักษณะของระนาบมันไม่มีความคาดเคลื่อนนะเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือพอหมุนไปจุดตรงไหนปุ๊บมันอาจจะอ้างอิงดีเทลตรงนั้นขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บระนาบก็จะเปลี่ยนดังนั้นการที่เราเลือกระนาบนะครับนะการที่เราเลือกระนาบก็มีส่วนสำคัญนะครับนะฮะมีส่วนสำคัญอย่างมากสมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับ accept ไปเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับดังนั้นการที่เราจะเช็คดีเทลนะครับเช็คระนาบเช็คดีเทลของชิ้นงาน 3D ของเราระนาบเป็นส่วนที่สำคัญมากโอเคนะครับผมจะทำการไปที่เวิร์ลนะแล้วก็ให้เพื่อนดูอีกจุดหนึ่งนะครับเฟกคลิกที่ตรงนี้นะครับ accept นะฮะไปที่ annotrateDimension นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะแจ้ง Dimension ออกมาในระนาบที่เราเห็นใช่ไหมครับโอเคไปดูตัวถัดไปนะครับหน้าต่าง Home Freak ใหม่นะครับผมจะใช้ที่ตัวนี้นะครับXY นะครับaccept ถ้าดูอย่างตรงนี้จะเห็นว่า y มาด้านนี้ x มาด้านนี้นะไม่ถูกต้องนะครับเฟกใหม่เห็นไหมครับaccept ใหม่จะเห็นว่า y มาด้านนี้ x มาด้านนี้อย่างนี้ถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้เลยโดยใช้คำสั่ง annotrate linear นะครับจากหน้าแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกไปดึงออกมาตัวนี้นะฮะเราจะได้ทั้งดีเทลเท่ากับ80เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนี่คือการเช็คนะครับนี่คือการเช็คในส่วนของชิ้นงาน 3D ซึ่งเราอยากจะทราบขนาดหรือว่าดีเทลของมันนะครับดีเทลของมันทีนี้มีการสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัวอักษรได้ไหมนะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ถ้าเราต้องการจะหมุนในส่วนของตัวอักษรไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะหมุนนะครับเทคไปตามรูปแบบหรือว่ารูปทรงที่เราต้องการเราสามารถใช้งานได้โดยการเลื่อนเมาส์มาคลิกตรง dimension นะครับจุดที่เราจะสามารถหมุนชิ้นงานได้ก็คือคำสั่ง techAngel นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วคลิกไปที่ Dimension ของเราตรงบริเวณ Text นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกไปกดปุ่ม F8 1ครั้งนะครับทดลองดูแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับตัวเลขก็จะหมุนไปตามที่เราต้องการนะครับ
เห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิธีหมุนดิเมนชันของเรานะครับในรูปแบบที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่รายละเอียดที่เหลือกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เป็นชิ้นงานขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับสำหรับการหมุนงานในลักษณะนี้นะครับชิ้นงานของเราหรือว่าดิเมนชันของเรามันจะวิ่งไปตามมันจะวางพาดผ่านไปตามระนาบที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับตามที่ระนาบที่เรากำหนดให้นะซึ่งในกรณีนี้เองอย่างที่ผมเคยสอนไปในวิดีโอก่อนๆนะครับควรจะเป็นการตรวจเช็คชิ้นงาน 3D ของเรานะครับแต่ในกรณีของการพรีเซนต์งานก็จะต้องเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามวิดีโอก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้แฟลชช็อตนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบชิ้นงานโดยการใส่ดิเมนชันนะครับในการที่จะดูชิ้นงานแบบคร่าวๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่กำลังฝึกเขียนชิ้นงานหรือว่าใส่ดิเมนชันให้กับชิ้นงาน 3D อย่าลืมนะครับในส่วนของส่วนที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าส่วนที่สำคัญก็คือระบบคอร์ดิเนตนะครับมีหลายคำสั่งที่เราสามารถใช้งานได้แต่เน้นให้ตรงกับหน้างานหลักของเราแล้วก็การใช้งานแบบง่ายๆนะครับก็คือคำสั่ง flex นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำอะไรก็ส่งข้อความพูดคุยกันมาได้นะครับในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยหรือว่ากลุ่ม Cat and SketchUpหรือว่าใน channel ของ YouTube เป็นข้อความนะครับหรืออยากจะได้เป็นวิดีโอการสอนลิงก์การสอนก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจนะครับน้องๆอีกหลายท่านนะครับที่เรียนกับผมไปนะครับถ้าสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สAdvanced ก็ติดต่อเช็คตารางเรียนกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดสนใจจะสั่งซื้อวิดีโอการสอนในส่วนของการเรียน AutoCAD เวอร์ชัน2014 2D ได้ 3D หรือว่า AutoCAD 2016 2D ได้ 3D ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับวันนี้เองขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ